ขณะที่หอการค้าไทยนะครับก็เชื่อมั่นว่าความชัดเจนในเรื่องของการเลือกตั้งจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคเอกชนมากยิ่งขึ้นครับมีการประเมินไว้นะครับว่าเม็ดเงินจะสะพัดในช่วงเทศกาลเลือกตั้งสูงกว่า80,000ถึง90,000ล้านบาทครับคุณสนันอังอุบลกุลนะครับท่านประธานกรรมการหรอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยท่านระบุถึงการที่นายกรัฐมนตรีเตรียมประกาศยุบสภาในช่วงต้นเดือนมีนาคมนี้ ใพื่อเกิดการเลือกตั้งในเดือนพฤษภาคมปี66โดยระบุว่าการสร้างให้เกิดความชัดเจนเป็นสิ่งที่เอกชนมีความต้องการครับและหากรัฐบาลใหม่มีความมั่นคงมีศักยภาพจากการเลือกตั้งที่ชัดเจนเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยก็จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับต่างประเทศมากยิ่งขึ้นประเด็นที่ถูกจับตาม,มากที่สุดนะครับก็คือการจัดทํางบประมาณปี67ซึ่งจะเริ่มใช้ในช่วงตุลาคมปี66หลายฝ่ายกังวลน,นะครับว่าจะทันเวลาหรือไม่ เรื่องนี้เองทางของการค้านะครับระบุว่าอยากให้การเลือกตั้งเกิดขึ้นและนําไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลโดยเร็วที่สุดเพื่อไม่ให้กระทบต่อการพิจารณานงบประมาณและมีมาตรการใหม่ๆเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะการดูแล SME ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนรองรับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศครับอย่างไรก็ดีนะครับท่านก็เชื่อว,ว่าช่วงรอยต่อระหว่างการเลือกตั้งไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลจะไม่กระทบต่อเศรษฐกิจไทยที่กําลังฟื้นตัวเพราะแผนงานต่างๆในปีงบ66 เดินหน้าไปได้ขณะที่ภาคการท่องเที่ยวกําลังเป็น,นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจครับทั้งยังมีอัน,นิสงส์จากการที่จีนเปิดประเทศด้วยทั้งนี้หอการค้าประเมินการเลือกตั้งปี6 6จะช่วยให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจนะครับสูงกว่า8 0 0 0 0ถึง90,000ล้านบาทซึ่งก็จะมาจากการหาเสียงเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นการเผลิดเพลิหาเสียงการลงพื้นที่นะครับของผู้สมัครเลือกตั้งซึ่งจะก่อให้เกิดกิจกรรมมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น เข้ามาเติมกําลังซื้อในประเทศในช่วงที่เศรษฐกิจกําลังฟื้นตัวจากโควิด -19 ได้เป็นอย่างดีครับขอบคุณที่ติดตามรับชมย่อโลกเศรษฐกิจนะครับอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดไลค์และกดแชร์และคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆจากทีนเนนช่อง1ิกครับ